สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นตรงนะครับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดเราจะเปิดบ้านเจอกับ BG ปทุมคือบางกอกการ์ดเก่านะครับตรงตอนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบน่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่า BG เนี่ยก็คือไปเนี่ยมาดีมาแรงมาแรงมากๆโดยเฉพาะการซื้อตัวแล้วก็รวบรวมนักเตะที่มากประสบการณ์แต่ละตัวแต่ละตำแหน่งนี่เทียบกันตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยเขาแบบคือนักเตะแทบจะเกรดเอทั้งทีมเลยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นนักเตะที่มากประสบการณ์แต่ว่าค่อนข้างที่จะมีอายุหน่อยเกมรับของ BG นี่ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเขาเตะมา10นัดแล้วก็เสียแค่6ประตูนี่เก่งมากขณะที่เกมลุกก็เป็นอะไรที่ลงตัวมากของ3ประสานในแดนหน้าเขาแดนกลางเขาก็มีสาระแล้วก็มีสหรัฐแล้วก็มีสุบัญญาแล้วก็อีกคนหนึ่งซึ่งต้องบอกเลยว่าพร้อมมากขณะที่กองหลังเขามีวิกเตอร์คาร์โดโซแล้วก็ดูเนสซึ่งเป็นกองหลังก็คือไม่ต้องบอกเลยเขาเป็นนักเตะต่างชาติที่มากประสบการณ์แล้วก็เก๋ามากอีกตัวนึงรู้สึกจะเป็นชาตีฉิมทะเลซึ่งก็เป็นคนไทยเป็นกัปตันทีมของบางกอกก๊าซซึ่งถึงนาทีนี้ผมเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าเขาจากแต้มแล้วก็วิธีเล่นเขาเนี่ยเขาเหลื่อมเรานิดๆแต่ถามว่าทีมเราดีกว่าเขาตรงไหนผมบอกได้เลยครับก็คือการเข้าทำประตูของเรายังหลากหลายกว่าเขาครับฉะนั้นสิ่งที่ผมยังเชื่อก็คือระบบทีมของเราซึ่งเราสามารถเอาใครลงเล่นแล้วก็ทดแทนตำแหน่งกันได้หมดเกมในนัดนี้มันจะชี้แพ้ชี้ชนะกันที่เกมรับเลยครับฉะนั้นเกมรับของเราต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดเน้นเลยนะครับเกมรับของเราต้องผิดพลาดให้น้อยที่สุดและผมเชื่อว่าเราเล่นไปเรื่อยๆแบบที่เราเคยเล่นเล่นด้วยระบบทีมแล้วค่อยๆหาจังหวะเข้าทำตั้งรับโต้กลับเร็วพอปี๊ดขึ้นมาปุ๊บ5นาทีแรกหรือ10นาทีแรกทั้ง2ครึ่งเราบุกกดดันเขาก่อนแล้วเอาประตูแรกให้ได้เสร็จแล้วมาตั้งรับแล้วรอจังหวะสวนกลับอย่างเดียวเล่นง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าสิงห์เชียงรายไฟติ้งนักเตะครับใบเหลืองโง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าหยุดกรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูเกมนี้นักเตะจะต้องมีสมาธิสูงกว่าทุกนัดครับเพราะคณะ VAR แล้วคณะกรรมการที่มาผมรับรองนะวันนี้ได้เลยรับรองไม่ได้มาตรฐานทาง BG เนี่ยเขาหวังเอาไว้ว่าจะได้แชมป์แล้วก็ไปเล่น ACL ก็คือ Asia Champions League ในปีนี้มากโดยเฉพาะปีนี้มันจะพิสดารกว่าเพราะว่าเขาจะเอาแค่แชมป์ที่คะแนนนำในครึ่งฤดูกาลแรกไปเตะอันดับ1อันดับ2เนี่ยไปอัตโนมัติอันดับ3อันดับ4เนี่ยต้องไปเตะเพลย์ออฟนั้นเป็นอะไรที่ BG เขาหวังมากนอกจากนักเตะเขาทีมเวิร์คเขาอะไรดีแล้วเขาก็ยังเป็นแบบบุรีรัมย์นิดนึงก็คือเขาพึ่งพาเรื่องคณะ VAR แล้วก็กรรมการฉะนั้นสิ่งที่นักเตะของเราจะต้องทำก็คือมีสมาธิกับเกมให้ได้ครับเล่นด้วยระบบที่เราเคยซ้อมมามั่นใจในเพื่อนร่วมทีมมั่นใจในตัวเองขอแค่มีสมาธิครับโยนความกดดันทั้งหมดไปให้ทางนู้นไม่มีอะไรจะเสียครับนัดนี้เราจะเล่นด้วยสมองและสองเท้าของเราแล้วพิสูจน์ให้เห็นว่าเราได้แชมป์มาไม่ได้เพราะว่าโชคช่วยแต่เราได้แชมป์มาเพราะเราเก่งเราจะต้องทำให้เห็นแล้วป้องกันแชมป์ให้ได้อีกปีครับสิงห์เชียงรายไฟติ้งเพื่อนๆครับใครไปดูที่สนามได้ไปดูนะครับบัตรยังเหลืออีกพันกว่าใบบัตรยังเหลือพันกว่าใบเพราะว่ามันเตะเช้าแล้วไปตรงกับวันเราจะทงมันก็ยังเหลือพันกว่าใบครับใครมาได้มาเลยครับมาซื้อตั๋วที่สนามบัตรยังไม่หมดครับส่วนใครมาที่สนามดูไม่ได้ก็ให้ดูทางบ้านครับมีถ่ายทอดสดโดยเฉพาะช่อง9ตอน5โมงเย็นตรงเลยนะครับบายเจอกันที่สนามครับเพื่อน
นั้นนี้ผมยังมั่นใจครับว่าเราจะมีแต้มในบ้านแล้วสามารถเก็บ3แต้มในบ้านได้แน่นอนผมมั่นใจในทีมงานและนักเตะของเราครับเพื่อนๆเชื่อผมไปดูกันครับ